สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับกลับมาพบกับ The Max The Max เฮียละ Max The Curse of Brotherhood นะครับพาร์ทที่10นะครับกับผม Guardian เช่นเคยนะจ๊ะจุ๊บๆอีกนะครับเรามาปีนปราสาทมาตาโชต่อดูซิว่าเราจะช่วยน้องชายได้หรือไม่นะฮะมาติดตามกันต่อเลยดีกว่าอันนี้ไปเฮ้ยมันสั้นไปเปล่าวะโอเคแม่โอเคมึงไม่ใช่ละสวัสดีโซเชียลแคมกลับก่อนเลยนะครับโอเคกลับก่อนเออเยี่ยมอ่าฮะอย่างนั้นแหละแล้วน้ำก็ต้องขึ้นไปหน่อยหนึ่งโอ้ทำไมก็ติดหัวเฮ้ยอันนี้มันเป็นทางนั่นนี่หว่าทางเก็บลูกตาเฮ้ยเชี่ยโอเคไม่ใช่เก็บลูกตามันมีลูกตาเฉยๆจะไปต่อตรงนี้นี่แหละโอเคครับผมอึบจ้าปีนไปแม็กปีนไปแม็กโอเคเยี่ยมมากแม็กซ์นะครับนานๆจะชมมึงทีนะนี่คืออะไรไม่รู้ลองดูก่อนนะว้าวแล้วจะมีไว้ทำไมไว้ตรงนั้นอะฟิลิกซ์จำไว้เดี๋ยวฉันจะไปหยุดเขาเองระเบิดมาอย่างเงี้ยโอเคโอ้ยเชี่ยหาว้าวโอเคจ้าวู้ดึงโอไม่ถึงมันถึงแหละครับแต่ว่ามันต้องกดจังหวะเอาแล้วกูอะไรกูเนี่ยขึ้นไปแม่โอเคสมาธิออกมานี่มึงยังไงใช่เหรอวะมันไม่ใช่หรอมั้งจะต้องตรงนู้นน่ะผมไม่เข้าใจว่าโอเคอ้าวอยู่มึงตายซะงั้นอะไรวะเมื่อกี้ตายได้ไงอ่ะอ
โอเคไม่รู้มันตายได้ไงด้วยนะพอแตกแล้วก็มีทางข้ามเฉยเลยนะครับอ๋อต้องรอให้มันระเบิดตัวเองนะครับแล้วตรงหินตรงนั้นจะระเบิดพอดีกูงงมากเลยนะครับ อ่ะฮะอ่ะเชื่อมสายไฟหน่อยนะครับเป็นการเชื่อมสายไฟที่เทพมากอ่ะทับสวิตช์โอเคเอาไรไปเถอะตอนนี้เราเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับไปดูซิว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะมีทางขึ้นไปอีกไหมมีขึ้นไหมหมดแล้วใช่ไหมโอเคโอ้ยเค้ไอ้ติดหินโอ้ my god 1ไปเลยโชคดีแม็กระวังตัวด้วยเหรอให้ระวังตัววะชัตเตอร์จะคิด2มาตาโชถึงแล้วเว้ยอึ๊บอ่ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยดูมันหัวเราะเฮ้ยฟิลิกแม็กซ์อย่าห่วงไปฟิลิกฉันจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้แหละฮะเฮ้ยมึงใส่ที่ครอบหัวเลยวะเนี่ยอ๋อมันจะเปลี่ยนร่างกับฟิลิกชัวร์เลยนั่นไงเกิดอะไรขึ้นวะดูมันทำไม่นะโอ้ช็อตนั่นไงเปลี่ยนร่างฟิลิกชัวชิปหายละนวลนวลขึ้นแม็กซ์ฮะฟิลิกเฮ้ยชิปหายละเขาไม่นะฟิลิกชิปหายฟิลิกอ้าวนั่นตายเลยเชี่ยมึงจัดการฟิลิกกูอะไรเนี่ยโอ้บ้าจริงว้าวโอ้ my godโอ้เชี่ยเอื้อโอเคแล้วยังไงวะหูแม่งฟ้าผ่าชิบหายละเฮียบอกโอ้ my god อย่างนี้นี่เองมันจะเปลี่ยนร่างกับฟิลิกเพื่อทำให้ตัวเองเป็นหนุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอเค3ครั้งนะครับพ่นอะไรเล่าพ่นสารเขียวมึงก็พ่นสเลดอีกแล้วโอเคว้าวหนึ่งสองสามสารเขียว
ันเขียวมึงเดี๋ยวก่อนทำอะไรน้องกูออกมาจากร่างน้องกูเดี๋ยวนี้มึงเงียบสิหนึ่งเฮ้ยเร็ว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 สองสามโอ้เชี่ยเชี่ยโอ้เชี่ยเอ้าห้าหนึ่งเอ้าเชี่ยโอเคหนึ่งสองสามโอ้มันเร็วมากมันเร็วมากโอเคหนึ่งสองสามโอ้เจ็บนิ้วไปจ้ะโอ้ชิบหายพอมันพอตีปุ๊บมันจะเกิดอาการขากระเลนนะครับโอ้ต้องหายหาเลยทุ่มหัวแบะเลยน้องมันขากระเลนโอ้ยเชี่ยมันดักหน้าด้วยโอเคเริ่มใหม่หนึ่งสองสามจ้าจ้าขากสะเลจ้าขากสะเลแล้วจ้าแหมหนึ่งสามโอ้ยเชี่ยไม่บอกกูตั้งแต่แรกวะหนึ่งสองสามจ้าYes Max โอ้หนึ่งสองสามอีกแล้วเว้ยเฮ้ยขากสะเลดเฮ้ยหน้ามันเริ่มแย่แล้วแต่มันเริ่มเร็วขึ้นอะไรครับผมมันขากสะเลดอ่ะอ้าวโอเคเชื่อมเชื่อมต่อวู้ยูฮูเยี่ยมฟิลิกกลับมาแล้วฟิลิกฮะคุณเป็นไรไหมฟิลิกฟิลิกแม็กซ์คุณช่วยฉันไว้เหรอไอ้หนูตัวน้อยเครื่องจักรของฉันแผนของฉันคุณแพ้ไปแล้วถอยไปนะเราจะออกไปจากที่นี่คุณจะออกงั้นเหรอหนีอย่างงั้นล่ะฮะไม่อ้าวกรรมเกิดอะไรขึ้นอ่ะประสาทพังไอ้เหี้ยว้าฮัลโหลใครทำไรอ่ะWoo, your brother keeper. Woo. Now what? แล้วยังไงต่อล่ะ I'm not sure. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Max, เอ้า You completed what I could. Max, คุณทำสำเร็จแล้วนะพื้นที่แห่งนี้ปลอดภัยแล้วเอาล่ะกลับบ้านได้แล้วขอบคุณที่ช่วยนะโชคดีลาก่อนล่ะวู้เยี่ยมไปเลยครับผมเอพิโลกนะครับเจคีสามดูซิว่าเรื่องราวกันกลับบ้านจะเป็นยังไงว้าววิ่งฮึบ
อะว้าวเนี่ยห้องรกไปหน่อยนะอ่ะเอาแว่นไปดีจมูก Welcome back Welcome back Felix I am a robot สุดยอดมากครับเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวนั่นไม่ใช่นั่นกรรมปากกาเมจิกกลับมาด้วยเหรอวะโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามมาจนถึงตอนจบของ Mac The Curse of Butterhood นะฮะหลังจากเราจบนะฮะเราก็รู้ได้เลยนะครับว่าคำว่าพี่น้องยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีพี่น้องเหมือนกันนะฮะแต่สำหรับผมแล้วผมเป็นลูกคนเดียวนะผมเลยไม่ค่อยรู้อะไรมากนักนะครับเกี่ยวกับพี่น้องนะฮะซึ่งพี่น้องเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าไม่มีใครที่เข้ากันได้ดี 100% นะครับพี่น้องรับรองว่าทะเลาะกันบ่อยยิ่งกว่าเพื่อนซะอีกนะฮะเนื่องจากขัดใจกันไปมานั่นเองนะฮะแต่ผมอยากให้รักษาความเป็นพี่น้องของครอบครัวไว้นะฮะในยังไงน้องก็คือน้องยังไงพี่ก็คือพี่นะครับก็คือพยายามพูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันหรือไม่ก็ทำความเข้าใจทั้งสองซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นพี่น้องกันนะฮะสำหรับคนที่มีพี่หรือว่ามีน้องเนี่ยก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับอยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรคุยกันปรึกษากันนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะครับก็ขอให้เกมนี้นะฮะเป็นข้อคิดดีๆนะครับกับการที่เรียกกับสิ่งที่เรียกว่าพี่และน้องนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนชมจนจบนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคู่นะครับรักกันไม่ทะเลาะกันตลอดไปนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่กับผมการเดียนนะครับนะครับกับเกมอื่นๆต่อไปนะครับก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็ต้องขอบคุณสำหรับตอนจบจริงๆที่แม็กนะฮะตอนแรกที่เบื่อน้องชายตัวเองมากนะครับแต่ว่าตอนหลังมาตอนจบเนี่ยเขาดูเป็นไงครับผมรักน้องขึ้นมาทันตาเลยทีเดียวนะฮะก็พี่น้องรักกันไม่เถิดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนกันแล้วแต่นะครับรักกันไว้แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย